ใครที่เป็นหนุ่มโสดนะคะเตรียมตัวต่อคิวได้เลยค่ะเพราะว่าสาวเบสรักวนีนะคะประกาศตามหาคนรู้ใจแบบไม่ธรรมดาค่ะปล่อยให้ตัวเองโสดมานานค่ะงานนี้สาวเบสรักวนีก็เลยขอประกาศผ่านสื่อว่าไม่อยากโสดแล้วพร้อมกับงัดคุณสมบัติว่าเป็นคนสวยรวยเก่งแถมเพิ่งจะถอยรถสปอร์ตหรูราคากว่า8ล้านบาทหวังจะรับสมัครหนุ่มๆที่สนใจมาเป็นตุ๊กตาหน้ารถค่ะแต่ที่ประกาศว่าโสดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจริงหรือมั่วเพราะว่าถูกสงสัยถึงความสัมพันธ์กับหนุ่มลูกเจ้าสัวอย่างแพทริกปวริศที่ร่วมงานกันในรายการทาง YouTube ซึ่งเจ้าตัวค่ะก็บอกว่าให้ไปถามฝ่ายชายเองแต่ที่แน่ๆเลยนะในใจก็อยากมีวาสนาเป็นแฟนไฮโซเหมือนกันค่ะคือตอนนี้ใครโสดหล่อเข้าตาติดต่อหมดมานั่งรถหนูไหมคะติดต่อเปิดตั้งแต่วันแรกที่โสดเลยก็มีส่วนนะคะอย่างครั้งที่ผ่านมาก็คือหนักหน่วงหมายถึงว่ากระแสดราม่าเข้าเราหนักมากค่ะตอนนี้ก็ต้องคิดเยอะๆค่ะไม่เคยพักมาเลยตอบค่ะพี่แบดดี้ก็เป็นรุ่นพี่ในวงการ YouTube ค่ะเรารู้สึกว่าเขาประจีบเราต้องไปถามเขาพี่เขาเป็นคนน่ารักค่ะพอถ่ายคลิปด้วยกันแล้วกระแสตอบรับดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้คุยกันมากขึ้น